สวัสดีครับ iOS 15.6 เดินทางมาถึงเบต้า5กันแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่า Apple จะปล่อย iOS 15.6 ตัวเต็มมาให้อัปเดตกันเมื่อไหร่นะครับเร็วสุดก็น่าจะภายในเดือนกรกฎาคมนี้มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่น่าสนใจมีอะไรน่าใช้เพิ่มขึ้นมาไหมเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.6 เบต้า5ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.6 เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.6 เบต้า4ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีไปชมพร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.6 เบต้า5บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงเล็กน้อยทั้งคู่เลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเยอะมากเลยครับเป็นการลดลงต่อเนื่องไม่หยุดคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple กันอีกครั้งผลลัพธ์โดยรวมไม่โอเคเลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ Beta 4สูบหนักมาก Beta 5จะดีขึ้นไหมไปทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.6 Beta 5สูบแบตเตอรี่หนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับโดยสูบไปถึง 19% เหลือ 81% ในขณะที่ Beta 4ว่าสูบหนักแล้วที่ 17% เหลือ 83%เบต้าใหม่ขิงใส่เฉยเลยครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple กันอีกครั้งแล้วครับการอัปเดตเป็น iOS 15.6 เบต้า5บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ไม่เพียงความเร็วจะลดลงแต่ยังสูบแบตเตอรี่หนักมากเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ที่หนีจากเบต้า4มาเจอเบต้า5หนีต่อไปครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ